การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของโกฮังกับร่างใหม่ของเขาจากตัวกาก Dragon Ball Super กลายเป็นตัวเทพใน Dragon Ball Super เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball Super ทั้งหลายเลยถ้าจะให้พูดถึงตัวละครสักตัวในเรื่อง Dragon Ball นะครับที่มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะครับและทุกคนนั้นระเหี่ยใจนะครับกับบทบาทของเขาเสลอเกินสำหรับ Dragon Ball Super ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับเฮียโกฮังของพวกเรานั่นแหละครับเพราะว่าโกฮังเป็นตัวละคร1ตัวเลยนะครับที่พวกเราเห็นเขาเนี่ยตั้งแต่ตีนเท่าฝ่าหอยปัจจุบันนี้ก็เติบใหญ่มีลูกมีเมียไปแล้วนะครับก็คือโกฮังนั่นแหละโดยชีวิตของโกฮังนั้นนับได้ว่านะครับมีช่วงที่มันรุ่งสุดขีดเลยในสมัยที่เขานั้นนะครับอยู่ในช่วงดราก้อนบอลแซดก็รุ่งมาเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆของดราก้อนบอลแซดยาวไปจนถึงนะครับซาก้าจอมมารบูดเอาง่ายๆนะครับตลอดดราก้อนบอลแซดโกฮังนับว่าเป็นตัวละครที่มันติดบั๊กสุดๆเลยในเรื่องดราก้อนบอลคือเป็นตัวละครที่มีพรสวรรค์สูงมากๆเลยด้านการต่อสู้นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของโกฮังมันดีมากๆเลยสำหรับดราก้อนบอลแซดแต่ปรากฏว่าพอมาดราก้อนบอลซูเปอร์ต้องบอกเลยแหละครับว่าโกฮังนั้นย่ำแย่มากๆเลยเขานั้นนะครับจากที่เคยเก่งกาจนะครับกลับกลายเป็นเพียงแค่กระสอบทรายตัวน้อยๆนะครับที่ถูกลำแสงเลเซอร์ยิงปิ้วเดียวนะครับก็หมดแรงหมดกำลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอกเลยแหละครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าเสียใจมากๆเลยสำหรับแฟนคลับโกฮังแต่ดูเหมือนว่าชีวิตของลูกพระเอกคนนี้นะครับก็กำลังจะกลับมาโดดเด่นโดดเด้งอีกครั้งนึงนะครับหลังจากมูฟวี่ดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่ที่ถึงแม้ว่าโปสเตอร์นั้นจะหลอกเราแหละครับว่าโกฮังเนี่ยพระเอกนะครับของมูฟวี่ครั้งนี้แน่นอนแต่ท้ายที่สุดเนื้อเรื่องจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าพิโคโลเนี่ยมันเป็นพระเอกนะครับของมูฟวี่ครั้งนี้แต่ท้ายที่สุดถ้าถามว่าใครมันเด่นที่สุดพลังอัปเกรดมากที่สุดเลยก็คงจะหนีไม่พ้นกับโกฮังนะครับกับร่างไมค์แกกองเอี่ยมๆของเขาอย่างโกฮังร่างบีดวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงโกฮังกันดีกว่านะครับกับชีวิตฟ้าวันใหม่ของเขากับการที่เขานั้นจะกลับมาเทพอีกครั้งนึงและเผลอๆเขานั้นนะครับจะเป็นบุคคลสำคัญด้วยนะครับในการต่อต้านหรือจัดการเจฟฟรีเซอร์ของเราที่ปัจจุบันนี้นะครับสเกลพลังก็เวอร์วังอลังการนะครับเป็นโน1ยืนตึงของจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแบบจัดเต็มกันแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็สำหรับโกฮังอย่างที่ผมเกริ่นไปแหละครับว่าโกฮังนั้นนะครับเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าหล่อเท่แล้วก็เก่งมากๆและมีพลังนะครับที่มันเหนือล้ำไปสุดๆเลยถ้าพูดถึงช่วงพีคที่สุดของโกฮังที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนั้นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกับการที่โกฮังนั้นเป็นซุปเปอร์ซายาขั้นที่2นะครับหลังจากที่หมายเลข16นั้นถูกเหยียบจนกลายเป็นโกโก้คันนั่นแหละครับหลังจากนั้นโกฮังของเราก็เท่สุดเลยในร่าง2นะครับโดยการที่พี่แกนั้นสามารถจัดการต่อสู้กับเซลนะครับและฆ่าเซลไปได้และสิ่งที่มันตอกย้ำถึงความเท่แล้วก็หล่อของโกฮังมากๆคงหนีไม่พ้นนะครับกับโกฮังนะครับร่างอันติเมทนี่แหละครับกับการที่เขานั้นสามารถกลายร่างเป็นร่างอันติเมทและต่อสู้กับจอมมารบูได้นะครับแต่ด้วยความประมาทและไร้ประสบการณ์สุดๆในท้ายที่สุดแล้วนะครับพี่แกนั้นก็ถูกพี่บูของเราแดกเข้าไปนะครับจนกลายเป็นร่างบูแบบโคตรเทพอย่างที่เราเห็นนะครับในดราก้อนบอลแซดเลยแต่ชีวิตคนเรานั้นก็ไม่จีรังไม่ยั่งยืนนะครับโกฮังที่แบบโคตรเทพเลยในดราก้อนบอลแซดปรากฏว่านะครับพอมาดราก้อนบอลซูเปอร์ไอ้นี่ก็คือกระสอบทรายดีๆเท่านั้นเองนะครับเพราะพี่แกนั้นแม้แต่การแต่งร่างนะครับเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำได้เลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วครับว่าโกฮังภาคซูเปอร์นั้นนะครับก็เป็นนักวิชาการของจริงเลยไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยจนทำให้นะครับกลายเป็นคุณลุงคนนึงนะครับที่กากไปในทันทีนะครับกับชุดในตำนานชุดเขียวนะครับที่ผมเนี่ยชอบแซวแหละครับว่านี่มันชุดเขียวเหนียวตีนชัดๆเลยนะครับไม่ได้เหนียวซับเลยทั้งสิ้นที่ถูกล้อมากมายเลยสำหรับโกฮังนะครับหรือนะครับตำนานนะครับที่ถูกแซวว่าเป็นลูกยำฉาหรือเปล่าเนี่ยหน้าเหมือนยำฉาซะเหลือเกินซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับโกฮังเนี่ยมันก็ดูย่ำแย่มาตลอดเลยนะในดราก้อนบอลซูเปอร์คือไม่มีช็อตไหนที่มันดีเลยนะสำหรับโกฮังเหมือนจะดีนะครับแต่ก็แย่ยังดีนะที่ในส่วนของมังงะนั้นยังเขียนบทบาทของโกฮังยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงในอนิเมะนั้นบอกเลยแหละครับว่ายับแม่ยับและก็เละสุดๆเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับมูฟวี่ดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่นะครับได้มีการอัปเกรดมาใหม่และสำหรับร่างใหม่ของโกฮังก็คือโกฮังร่างปีดนี่แหละครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร่างนะครับที่เขียนมาโคตรกว้างเลยว่าความสามารถของพี่แกนั้นจะอยู่ในระดับไหนแต่แน่นอนนะครับว่ามันต้องแข็งแกร่งกว่าร่างอัลติเมทแน่ๆและน่าจะเป็นสเกลพลังนะครับที่อาจจะพัฒนาไปนะครับในระดับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดจักรวาลก็ได้ในอนาคตนะครับคือนี่แหละเป็นการพลิกผันบทบาทใหม่ๆของโกฮังนะครับซึ่งเราก็ต้องไปรอดู
ยนะครับซึ่งถามว่ายาวไหมก็อีกยาวเลยนะเพราะปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องมังงะของดราก้อนบอลนั้นดันกลับกลายนะครับเป็นการเขียนเรื่องราวนะครับก่อนมูฟี่ดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนคลับดราก้อนบอลนั้นมั่นใจได้เลยแหละครับว่าโกฮังกลับมาครั้งนี้ไม่ได้กลับมาเล่นๆนะแจ๊นะครับเพราะพี่แกนั้นนะครับกลับมาด้วยความมุ่งมั่นที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้าเนี่ยโกฮังนั้นจะมีไมเซ็ตแล้วว่าตัวเองนั้นจะเป็นนักวิชาการส่วนเรื่องการปกป้องโลกนั้นก็โนสนโนแคร์นะครับในเมื่อพวกพ่อเนี่ยสเกลพลังระดับเทพเวอร์วังอลังการเทพถูขนาดนั้นพี่แกนั้นนะครับก็เอาเวลาไปปั๊มลูกดีกว่านะครับจนได้ปังออกมานะครับคือง่ายเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับก็เลยไม่ได้ฝึกฝนอย่างจริงจังสักเท่าไหร่แต่ด้วยเหตุการณ์นะครับจากมูฟวี่ดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าในเมื่อเวลาที่พ่อไม่อยู่พ่อนั้นนะครับไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยเขานั้นก็ต้องเป็นคนปกป้องโลกแทนสิซึ่งอันนี้นะครับเป็นบทเรียนที่สำคัญของโกฮังเพราะเขานั้นนะครับเกือบสูญเสียลูกสาวของตนเองไปแล้วกับการที่ตนเองนั้นนะครับไม่ได้ฝึกฝนอย่างหนักหน่วงนะครับเพื่อปกป้องคนที่ตนเองรักจึงทำให้ในอนาคตนี้นะครับก็น่าจะมั่นใจได้เลยแหละว่าเราจะได้เห็นนะครับโกฮังในเวอร์ชันนะครับดุดันไม่เกรงใจใครอีกต่อไปแน่นอนนะครับในเมื่อพี่แกนั้นนะครับหมายมั่นปั้นไข่เสลอเกินนะครับที่จะปกป้องโลกให้ได้เราคงไม่ได้เห็นนะครับยุคเลวร้ายที่สุดของโกฮังนะครับก่อนหน้านี้แน่นอนกับความกากเกรียนของเขานั้นก็คงจะหายไปแล้วล่ะนะครับและอีกทั้งนะครับดูเหมือนว่าซาก้าใหม่ๆนะครับหรือภาคใหม่และการที่จะขึ้นนะครับหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นเรื่องราวนะครับที่ฟรีเซอร์นั้นน่าจะกลับมาเป็นบอสใหญ่อีกครั้งนึงนะครับซึ่งแน่นอนหากเกิดเรื่องราวนั้นจริงๆนะครับเราคงจะเห็นเรื่องราวที่มันย่ำแย่มากๆและโกฮังนั้นก็จะเป็นกำลังหลักที่สำคัญของพวกพ่อๆด้วยนะในการช่วยเหลือในการปกป้องโลกหรือการปกป้องจักรวาลจึงทำให้ในอนาคตนั้นเราคงได้เห็นสเกลพลังที่แท้ทรูและการของโกฮังร่างบีดว่าสรุปแล้วนะครับไอ้โกฮังร่างบีดนั้นมันแข็งแกร่งระดับไหนกันแน่เพราะปัจจุบันนี้ผมพูดไปแล้วว่ามันก็ยังดูคุมเครืออยู่นะครับว่าสรุปแล้วสเกลระดับไหนนะครับเพราะมันก็มีการมาบอกอยู่นะว่าสเกลพลังระดับฟรีเซอร์เลยนะหรืออะไรก็แล้วแต่ในท้ายที่สุดแล้วคนที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ทุยามะไงก็จะเป็นนะครับพวกทีมงานที่ทำมูฟวี่มากกว่าซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็ใส่สีตีไข่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้มันดูเว่อร์เก่งๆเอาไว้นะครับเพื่อให้คนนั้นอยากไปดูมูฟวี่ของเขานะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่คงไม่มีอะไรนะครับสามารถไปเปรียบเทียบได้นะครับนอกจากการเขียนมังงะมาโดยอาจารย์ทุยามะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนนะครับกับการที่โกฮังนั้นมีร่างใหม่นะครับที่เฟี้ยวฟ้าวกิ่งของแก้วขนาดนี้และมีบทบาทที่กลับมาดีขนาดนี้ผมเชื่อว่าแฟนคลับดราก้อนบอลนั้นนะครับก็คงจะพึงพอใจแล้วล่ะมันก็คงดีกว่าโกฮังนะครับในยุคเสื้อเขียวเสื้อวอร์มนะครับที่ถูกยิงเลเซอร์ปิดหนึ่งแล้วก็ล้มลงไปนะครับผมว่านั้นคงเป็นเรื่องราวที่มันเลวร้ายที่สุดและสำหรับโกฮังนะครับเรื่องราวเหล่านั้นคงผ่านพ้นไปแล้วล่ะสำหรับโกฮังนะครับก็หวังทุกคนนั้นจะชื่นชอบแล้วกันเนาะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับโกฮังคลิปนี้ก็พูดให้นะครับเกี่ยวกับร่างใหม่ของโกฮังนะครับกับการเปลี่ยนแปลงจากตัวห่วยนะครับดราก้อนบอลซูเปอร์กับกลายเป็นโค้ชเทพเลยในยุคปัจจุบันนี้และเพื่อนๆคิดว่ายังไงคิดว่าโกฮังในตอนนี้เทพเลยยังนะครับหรือจะเทพได้มากกว่านี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันแต่ละคนนั้นมีความคิดยังไงเกี่ยวกับโกฮังนะครับและเหมือนเดิมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ